สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MC Beam by Fiverr นะคะพบกันอีกครั้งนี้ค่ะกับรายการ This is MC Beam นะคะที่เป็น Unbox Edition สำหรับ Better M Shop Fate BTS นั่นเองค่ะก็ช่วงนี้ก็จะย้ำชื่อของ Playlist บ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ชมนะคะ Inbox มานะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่บีมคะไปตามหาคลิป Unbox แล้วก็แกะของต่างๆของบางท่านใน Playlist This is MC Beam แล้วก็บอกว่าหายากมากนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการพูดเรื่องของนั่นนี่ของอื่นๆต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับบางทันนะคะอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยนะคะพยายามเลื่อนหาแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะบิ๊มก็เลยทำเพลย์ลิสต์ใหม่ให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นอาร์มี่เหมือนกันนะคะอยากดูเฉพาะของบางทันก็สามารถไปตามได้ที่เพลย์ลิสต์ Better M Shop Face BTS ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่างที่เห็นในปกคลิปเลยเราจะมาแกะของกันอีกแล้วนะคะของในกล่องทั้งหมดนี้มีทั้งของใหม่แล้วก็มีทั้งของ Rare Item นะคะซึ่งเป็นของที่เราสั่งตรงมาจากเกาหลีอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งเอาตรงๆนะตอนนี้คือบิมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์จนถ้าเกิดว่ามันมีชื่อค่ะชื่อมันก็จางจนไม่รู้แล้วนะว่าของข้างในคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแกะแบบแบงแบงเบลอเลยไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะมารู้พร้อมๆคุณผู้ชมนี่แหละว่าของในนี้มันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิมนะคะจะได้มีกำลังใจแล้วก็จะได้มีเงินนะคะในการไปซื้อหาตามหาของรายไอเทมของ BTS มาแกะให้ชมกันแบบนี้บ่อยๆค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมการอันบ็อกซ์ของต่างๆเหล่านี้กันดีกว่าค่ะโอเคค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนบ่นมาว่าพี่บิมคะคลิปพี่บิมอันบ็อกซ์ทีนึงเนี่ยนอกจากหมดเงินหลายบาทแล้วก็หมดเวลาหนูหลายนาทีเหมือนกันนะคะเข้าใจค่ะเพราะว่าอันบ็อกซ์แต่ละทีพี่ก็พยายามจะแกะให้ดูอย่างเต็มที่ว่าของมันหน้าตาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเนาะหลายๆคนที่เพิ่งมาตามบางทันก็จะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะพยายามทำให้คลิปมันกระชับแล้วก็รวบรัดที่สุดละกันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะกล่องแรกกล่องนี้นะคะอย่างที่บอกเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าฉีดสเปรย์ไปจนแบบไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะคะไม่เห็นแล้วว่าข้างหน้ามันเขียนเป็นชื่ออะไรใครยังไงส่งมาจากไหนและของเป็นอะไรไม่รู้เลยนะคะโอเคไปเริ่มชิ้นนี้คืออะไรโอ้แพ็คมาค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์กล่องก่อนเนาะสำหรับชิ้นนี้ค่ะน้องเป็นSummer Package ปี2016ค่ะนี่เลยน้องเป็น BTS Summer Package นะคะเป็น BTS in Dubai นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบิมเคยเห็นรายการของเกาหลีนะคะเขาเคยเอามาลงได้ว่าทริปนี้ทริปดูไบของ BTS เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแบบทริปของรายการเกาหลีหรือว่าศิลปินเกาหลีที่ไปแล้วแบบแพงที่สุดแล้วใช้เงินที่สุดแล้วณขณะนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลนี้ปัจจุบันยังแบบถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลใหม่ที่จะมาแย้งนะคะมาแย้งในข้างล่างใต้คลิปได้เลยแต่ว่าเหมือนจะเคยเห็นอยู่คลิปนึงที่เขาแบบเอามาตีแผ่กันว่าค่าห้องแต่ละคืนอะไรเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าใครแบบเที่ยวบ่อยๆก็จะรู้แล้วแหละว่าไปดูไบค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าบินตรงจากเกาหลีไปดูไบเนี่ยโหก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของในนี้มีอะไรบ้างนะคะเซตนี้นะคะจะมีของทั้งหมดตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโปสการ์ดนะคะตัว DVD นะคะตัวโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กของ Summer Package หรือว่าแม้กระทั่ง Winter Package เองนะคะก็ไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Beach Bond มาด้วยนะคะ Beach Bond นี่ก็ยังไม่เคยแกะซีลเนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มีสร้อยข้อมือนะคะพร้อมชามห้อยข้อมือนะคะก็น่ารักดีนะคะเรื่องง่ายๆก็คือรู้สึกว่าเหมือนของทั้งหมดนี้จะเป็นฟีลเหมือนแบบว่าบางทันไปเที่ยวแล้วก็อยากซื้ออะไรมาฝากเราให้เรานึกถึงทริปนี้เป็นของที่ระลึกก็จะถูกบรรจุอยู่ในนี้นะคะก็เป็นไม่แน่ใจว่าอันนี้มีการ์ดหรือไม่มีการ์ดยังไงนะคะเพราะว่าถ้าใครตามช่องมานานๆก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการ์ดไม่การ์ดสุ่มไม่สุ่มอะไรยังไงอยู่แล้วนะคะขอแค่มันมีตัว DVD มีโฟโต้บุ๊กอะไรมาบิ๊มก็โอเคแล้วนะคะสำหรับอันนี้ไปได้มานะคะในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันดีกว่าค่ะโอเคถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันดีกว่ากล่องนี้คือน้องเป็น DVD Wing Tours นะคะก็เป็นคอนปี2017นะคะก็บิมก็ไปได้มาเนาะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าน่าจะยังแหละมั้งอีกอันที่มีสีคล้ายๆกันมันน่าจะเป็นลอนดอนมากกว่านะไม่น่าใช่อันนี้นะคะก็
จะมี DVD มาทั้งหมด3แผ่นนะคะแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตรูปให้ดูใกล้ๆกันอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเราก็เป็นสายเก็บคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะไม่มีการเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่ามี DVD มีโฟโต้บุ๊กมาครบก็แอบชอบแพ็คเกจเขานะตัวแพ็คเกจค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็วางแบบอย่างเงี้ยคือให้รูดขึ้นรูดลงจากข้างบนได้นะคะแล้วก็เป็นแบบมีความแบบเหลือบๆโฮโลแกรมนิดๆก็สวยดีนะคะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะโอเคถัดมาเดี๋ยวเราไปดูกล่องใหญ่กันค่ะอันนี้เป็นใช่โคมไฟน้องวานหรือเปล่ามาในกล่องใหญ่มากน่าจะใช่นะทุกคนอันนี้เป็นสินค้าที่เรากดจาก Reverse Shop ไม่ทันนะคะตื่นมามันโซเอาไปแล้วนะคะก็เลยไปดีลกับคนกาวมานะคะโชคดีมากที่เขาแบบเป็นคนที่เราดีลด้วยประจำอยู่แล้วนะคะเขาปล่อยอันนี้ให้เรานะคะโอ้ยน่ารักมากนี่เลยทุกคนน้องเป็นโคมไฟอ่ะเป็นโคมไฟน้องวานอ่ะจริงๆตัวเขาเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะแล้วก็น้องสามารถแบบว่าเสียบชาร์จแล้วก็เปิดไฟได้นะคะมีสายชาร์จมาให้ในตัวนะคะเห็นในอันนั้นเราก็รู้สึกว่าน้องมันสีม่วงน่ารักจังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูน้องกล่องนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นอะไรนะโอเคออกมาแล้วน้องคืออะไรวะโอ้ทุกคนน้องคือชุดนอนมูยตะกล่องแอบบี้นิดนึงอ่ะแต่น้องเป็นชุดนอนไทยนิทานค่ะทุกคนนะคะเป็นชุดนอนที่ออกมาพร้อมน้องโคมไฟน้องวานนะคะอุ๊ยของจริงน่ารักมากอู้น่ารักมากอันนี้จะมาเป็นฟรีไซส์นะคะนี่เลยนี่ทุกคนน้องก็มีป้ายมาด้วยนะคะป้ายไทยนิทานเนาะแล้วก็มีน้องวาอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆคือน้องเป็นกระโปรงนะยาวพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าคนสูงสักประมาณแบบ165 167ประมาณบีมอะน้องน่าจะอยู่แถวๆประมาณแบบคุมเข่าได้คิดว่านะคะแต่ถ้าใครที่ส่วนสูงน้อยกว่านั้นนะคะก็อาจจะไปอยู่ประมาณครึ่งแข้งอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแต่ว่ามันเป็นฟรีไซส์หรือเปล่าไม่รู้เห็นที่ร้านเขาบอกว่าเป็นฟรีไซส์นะคะแต่ว่าก็ถ้าเป็นฟรีไซส์ไซส์นี้เนี่ยถ้าตัวใหญ่กว่าบิมอีกสักแบบ10โลหรือแบบ20โลก็น่าจะใส่แล้วเริ่มแน่นแล้วนะหรือคนอื่นไม่เป็นไม่รู้นะแต่เราเป็นคนชอบใส่ชุดนอนที่มันแบบหลวมๆสบายๆซึ่งอันนี้ตอบโจทย์เรารู้สึกว่าโอเคสำหรับเรานะคะตัวไม่เล็กตัวไม่เล็กแล้วก็ผ้าไม่ร้อนอันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจใส่นอนได้ผ้าไม่ร้อนผ้าดีแล้วก็ตัวสกรีนเนี่ยอันนี้ถ้าให้เดานะคิดว่ามีหลุดแน่นอนถ้าซักหลายๆรอบแต่ว่าด้วยความสีอะสีน้องเขาจะเป็นฟ้าๆม่วงๆนัวๆก็น่ารักดีนะคะโอเคเลยโอเคเลยผ้าดูแล้วใส่นอนสบายแหละใส่ไม่คันนะคะขอบเขิบตะเข็บเสื้อออะไรก็ทำมาดีโอเคค่ะอันบ็อกซ์กันไปเรียบร้อยครบแล้วนะคะก็คลิปนี้อันบ็อกซ์เท่านี้ก่อนละกันเพื่อไม่ให้แบบคลิปแต่ละคลิปมันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเอฟของอะไรมาเพิ่มนะคะเราไปได้อะไรมาใหม่บิ๊มก็จะนำมาแกะให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมๆกันแบบนี้อีกนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอาไว้ได้เลยค่ะส่วนใครที่กำลังตามหาของแรงเหมือนกันตามหาของหายากเหมือนกันที่เป็นพวกของที่โซเอาไปแล้วของที่ไม่มีผลิตแล้วนะคะก็ไปตามดูได้ที่ IG ของร้านแล้วก็ Twitter ของร้านรวมไปถึง TikTok ของร้านด้วยนะคะบิ๊มจะมีของดีลจากเกาหลีมาให้ได้เอฟกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะของเราเข้าทุกเดือนเลยนะคะถ้าเป็นของดีลเนี่ยจะลงประมาณเดือนละครั้งนะคะไม่เกินเดือนละ2ครั้งเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยแล้วแต่คนเกาเขาส่งมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันก็จะลงรวมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงขายทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ได้ลงขายบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่ๆอัลบั้มเก่าๆทั่วๆไปที่ยังมีผลิตอยู่เป็นของใหม่มือหนึ่งเนี่ยมีให้แบบเลือกชมกันอย่างสะดวกสบายที่ IG ของร้านเลยนะคะจะเป็นของพร้อมส่งหมดเลยไม่ต้องแบบรอไม่ต้องแบบกลัวว่าแบบพรีออเดอร์ไปแล้วเหลือจะลืมนะคะนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่ร้าน 99% เป็นของพร้อมส่งค่ะก็ฝากติดตามร้านเล็กๆของบิมกันไว้ด้วยนะคะบิมจะได้มีกำลังใจในการไปคัดสรรไปคัดเลือกไปหาของดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันอีกให้ได้ซื้อหากันด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวีคหน้าค่ะสวัสดีค่ะ